รายงานของสถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USIP เผยแพร่วันที่22เมษายนพูดถึงการกวาดล้างอาชญากรรมแบบขุดรากถอนโคนที่รัฐฉานตอนเหนือติดชายแดนจีนทำให้ฐานอาชญากรรมออนไลน์ย้ายไปลาวกัมพูชาพื้นที่อื่นในเมียนมารวมถึงรัฐกะเหรี่ยงตอนนั้นสื่อหลายสำนักนำเสนอภาพข่าวการออกหมายจับและควบคุมตัวผู้ทรงอิทธิพลในล้าวไก่เมืองหลวงของเขตปกครองพิเศษโกก้างมีการส่งกลับบุคคลที่พัวพันกับธุรกิจช่อโกงออนไลน์กลับไปดำเนินคดีที่จีนจำนวนมากเป็นความท้าทายว่ารูปแบบการล่มสลายจากรัฐฉานตอนเหนือจะเกิดซ้ำที่รัฐกะเหรี่ยงหรือไม่ปัจจัยแวดล้อมของพื้นที่บริเวณเนี่ยมันเอื้อให้กลุ่มเหล่านี้สามารถหลบอยู่ได้เพราะนี่แรงกดดันที่มาจากจีนก็อาจจะมีเขาก็ต้องการที่จะเอาคนของแต่คนไทยก็ทำงานอยู่ที่นั่นถูกหลอกไปที่นั่นทั้งสมัครใจไปและไปหลอกเพื่อนร่วมชาติก็มีเยอะแยะนะครับเพียงแต่ว่าเขาเรียกว่ากฎหมายไทยนะมันมือสั้นมันไม่ใช่ลองแฮนด์ลอเอนฟอร์สเมนต์เพราะนั้นมันเข้าไปไม่ถึงไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้การประกอบกับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานับตั้งแต่การประหารนี้ก็คือว่าตำรวจคงยังคงจำเป็นจะต้องอาศัยสมภาพเมสร้างอยู่ในภาพไว้เพื่อที่จะกันไม่ให้เกณฑ์อยู่เนี่ยและ PDF เนี่ยลุกไล่มามากไปกว่านั้นนะเป็นอย่างไรที่สุดเนี่ยต่อให้พวกนี้ชั่วช้าสามัญขนาดไหนเนี่ยตำรวจก็ยังคงอารมณ์รวยแล้วก็จะให้รักษาให้ชิตุสามารถรักษาเมืองนี้ได้อยู่ต่อไปปีที่แล้วพันเอกชิตุผู้นำกองทัพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNA ถูกสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาและแคนาดาขึ้นแบล็คลิสต์เป็นที่รู้กันว่าเขามีบทบาทสำคัญในฐานะผู้พัฒนาเมืองใหม่ชเวโกโกมูลค่ากว่า 500,000 ล้านบาทร่วมกับนายเฉอเจ้อเจียงนักลงทุนชาวจีนสัญชาติกัมพูชาที่ยังถูกคุมขังในประเทศไทยโลกจับตาเมืองนี้ในฐานะแหล่งอาชญากรรมไซเบอร์เมืองสแกมเมอร์ที่มีการบังคับใช้แรงงานและค้ามนุษย์ที่นี่อยู่ตรงข้ามอำเภอแม่ระมาดกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีเพียงแม่น้ำเมยกั้นต้นเดือนเมษายนระหว่างที่สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU กับกองทัพเมียนมาเปลี่ยนเมืองมิวดีเป็นสมรภูมิรายงานของ USIP พูดถึงบทบาทของพันเอกชิตุว่าไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงและทุกการกระทำเป้าหมายเน้นไปที่การเสริมสร้างอาณาจักรอาชญากรรมของตัวเองสอดคล้องกับความเห็นของผู้สื่อข่าวอิสระที่ติดตามสถานการณ์ในเมียนมาอำนาจและผลประโยชน์ล้วนๆเพราะเราไม่สามารถเอาสายตาแบบว่าโอ้ยนี่กำลังจะปลดปล่อยกำลังจะปฏิวัติกันนะไม่ใช่หรอกในพม่าเนี่ยสิ่งที่มันเกิดคือวอร์ลอร์ดครับสงครามของพวกขุนศึกทั้งหลายแหล่เนี่ยต่อสู้กันเพื่อรักษาพื้นที่และผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นจริงๆถ้าชิตุเขาสามารถที่จะบริหารชเวโกโกต่อไปได้เขาก็ไม่สนใจหรอกว่าตัดบันดอจะทำยังไงกับเกนยูหรือถ้าเกิดว่ามันมีเพียงพม่าเกนยูมีกองกำลังมันสนับสนุนมากเขาก็ยินดีจะร่วมมือกับตัดบันดอเพื่อปราบปรามเกนยูถ้าเป็นภัยคุกคามเพราะว่าตัดบันดอไม่ทำตัวเป็นภัยคุกคามกับชิตุในรายงาน USIPพูดถึงบุคคลที่มีบทบาทในพื้นที่และดูแลกิจกรรมอาชญากรรมในเมืองทุนจีน4เมืองในรัฐกะเหรี่ยงชเวโกโกอยู่ในความดูแลของกะเหรี่ยง BGF หรือ KNA มีชื่อพันเอกชิตุพันเอกเต่งวินและพันโทโมทูดูแลตอนใต้ของเมียวดีตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นที่ตั้งของ KK Parkเมืองอาชญากรรมออนไลน์ที่ทั่วโลกจับตาเมืองนี้อยู่ในการดูแลของทั้ง3คนเช่นกันรายงานให้ข้อมูลพันโทโมทูไว้ว่าเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกะเหรี่ยง BGF ร่วมกับพันเอกชิตุตอนนี้เขายังดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ KNA แต่อำนาจและอิทธิพลน่าจะเทียบเท่ากับพันเอกชิตุนอกจากนั้นโซนดงเหมยของหวันคอกคอยยังอยู่ในความดูแลของเขาด้วยส่วนเมืองใหม่หวันหยาตรงข้ามตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดปรากฏชื่อโรเจอร์คินผู้นำกองพลที่7แห่งกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNLA ปีกทหารของ KNU
ข้อมูลในรายงานบอกว่าเขาเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลชาวจีนที่ย้ายฐานจากสีหนุวิวของกัมพูชามาทำธุรกิจอาชญากรรมออนไลน์ในพื้นที่และปรากฏชื่อพันเอกเต่งวินแห่ง KNA เกี่ยวข้องกับโรเจอร์คินในโครงการนี้ด้วยขณะเดียวกันก็มีชื่อของโรเจอร์คินถูกพาดพิงว่าอาจมีส่วนร่วมในเมือง KK Park แต่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันในประเด็นนี้สถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่นี้คือว่าทุกๆฝ่ายเนี่ยกำลังหาพื้นที่แล้วก็เซ็กเคียวพื้นที่และผลประโยชน์ของตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับผมคิดว่าโดยทั่วไปแล้วต่อให้ KNU หรือว่าโฆษกของ KNU พยายามจะบอกว่าเป้าหมายสูงสุดของเราก็คือการปลดปล่อยก็คือสร้างสหพันธรัฐก็คือสร้างประชาธิปไตยเอาตัดมาดอซึ่งเป็นเผด็จการทหารออกไปแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือว่าผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าทุกกลุ่มเนี่ยพูดภาษาเดียวกันหรือมีอุดมการณ์แบบนั้นด้วยกันชัดเจนเมื่อพิคิดคำนึงถึงว่าสภาพของความเป็นอยู่ของพวกเขาเนี่ยเขาจะต้องเอาตัวรอดก่อนนะครับอะไรล่ะที่จะช่วยให้เขาเลี้ยงกองกำลังเหล่านั้นได้ความเห็นจากผู้สื่อข่าวอิสระที่ติดตามสถานการณ์ในเมียนมาอาจพิสูจน์ได้ด้วยการเกิดขึ้นของเมืองใหม่อีกแห่งที่ชื่อเขตไทจางตรงข้ามวัดช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากเมืองนี้เกิดขึ้นโดยพลจัตวาทรายจ่อหล่าผู้นำกองกำลังติดอาวุธ DKBA กองทัพกะเหรี่ยงพุทธประชาธิปไตยที่แยกตัวจากพันเอกชิตตุเพราะไม่ต้องการเป็นกองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือ BGF ให้กองทัพเมียนมาร่วมมือบริษัทชาวจีนทรงอิทธิพลที่ย้ายมาจากสีหนุวิวตั้งแต่ปีที่แล้วคือถ้าเรามองด้วยสายตาธรรมดาเนี่ยสภาวะความวุ่นวายหรือการสู้รบเนี่ยมันทำให้พวกนี้มีปัญหาใช่ไหมครับแต่ว่าผมกับว่ามองถ้าเรามองด้วยอีกแบบหนึ่งความวุ่นวายและความไร้ระเบียบต่างหากที่ทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถเจเนเรตเศรษฐกิจได้เพราะว่าถ้ามันไม่มีช่องว่างของการรอ enforcement นะเช่นสมมติว่ารัฐบาลทัดรัฐมาดอรัฐบาลทหารพม่ากับรัฐบาลไทยสามารถพูดกันแล้วก็รวมหัวกันจัดการพวกนี้ได้แต่ในความจริงมันไม่ใช่เนื่องจากมันมีหลายกลุ่มแล้วก็สถานการณ์ที่วุ่นวายไม่รู้ใครเป็นใครวุ่นวายไปหมดมันอนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ค่อนข้างจะง่ายเพราะว่าการโอเปเรตของเขาเนี่ยมันไม่ต้องการอะไรมากสถานการณ์ยิ่งวุ่นวายก็ยิ่งเป็นเปิดโอกาสนะครับยิ่งเปิดโอกาสยิ่งการสู้รบยืดเยื้อยาวนานไปเท่าไหร่ธุรกิจที่ผิดแบบนี้ก็จะเฟื่องฟูมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ